ชมคะรอบ5ปีที่กำลังจะผ่านพ้นไปนี้ได้เห็นบทบาทของดร.สุรินทร์ พิสุวรรณเลขาธิการอาเซียนทำหน้าที่สำคัญนะคะในความเป็นนักการทูตและประสานกับผู้นำของ10ประเทศอาเซียนค่ะในการพยายามที่จะดึงเข้าสู่ความเป็นประชาคมดิฉันได้สัมภาษณ์ดร.สุรินทร์ พิสุวรรณนะคะเพื่อที่จะให้ประเมินโค้งสุดท้ายก่อนที่จะหมดวาระลงจะต้องทำงานวันสุดท้ายในวันที่31ธันวาคมปีนี้และปี31ธันวาคมปีนี้นะคะคุณสุรินทร์บอกว่าที่ผ่านมาพยายามที่จะสร้างความใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นการดึงสื่อมวลชนนักวิชาการและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในอาเซียนมากยิ่งขึ้นแต่ก็เห็นว่ายังเป็นภาระที่ยังต้องสานต่ออีกมากค่ะถ้าจะทำให้ประชาคมอาเซียนเป็นประชาคมของประชาชน600ล้านคนมีประโยชน์มีส่วนร่วมแล้วก็มีความเป็นเจ้าของเนี่ยต้องเปิดพื้นที่กว้างขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนคนอาเซียนเขาอุ่นใจขึ้นแล้วก็ตอนแรกๆผมเข้าไปเนี่ยหมายถึงความเป็นประชาคมเหรอคะใช่ความรู้สึกเป็นเจ้าของเป็นส่วนหนึ่งการมีส่วนร่วมฟังดูเป็นนามธรรมไปหรือเปล่าก็เขาไม่มีส่วนในเรื่องของการกำหนดกฎเกณฑ์ใดๆทั้งสิ้นเขาไม่มีส่วนในเรื่องของการที่จะร้องเรียนมีปัญหาอะไรที่เขาอยากจะให้ได้รับการแก้ไขพื้นที่มันไม่มีก็ได้พยายามที่จะเปิดพื้นที่ให้กว้างขึ้นแล้วก็ตอนแรกๆเข้าไปเนี่ยจะไปร่วมประชุมกับกลุ่ม NGO ที่ว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างเงี้ยถูกปรามถูกห้ามประชาคมยังไม่ไปไกลถึงขนาดนั้นเลขาธิการไปไม่ได้ผมก็ต้องพูดกับเขาตรงๆบอกว่าถ้าหากว่าต้องการให้มันเป็นจริงให้มันเป็นรูปธรรมจริงๆเนี่ยถ้ารัฐสมาชิกยังไม่พร้อมเจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่พร้อมรัฐมนตรีและนักการทูตของอาเซียนยังไม่พร้อมควรจะมีพื้นที่ให้กับเลขาธิการอาเซียนก็เปิดกว้างขึ้นคือเลขาธิการอาเซียนต้องเป็นเจ้าภาพในการรวมประชาชนอาเซียนให้เข้ามามีส่วนให้เข้ามามีความเป็นเจ้าของแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาช่วยกันหาทางออกพื้นที่ส่วนใหญ่ในอดีตมันเป็นในอดีตมันยังเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของผู้นำเป็นเรื่องของนักการเมืองนักการทูตเป็นเรื่องของนักวิชาการอย่างมากที่สุดสื่อก็ยังไม่เข้าไปมีส่วนร่วมมากนักพยายามที่จะเปิดให้มันกว้างขึ้นเพราะต้องการสร้างให้เป็นประชาคมต้องการให้ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของเพราะว่าถ้าไม่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของเนี่ยความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันไม่มีคุณจะพูดเรื่องการค้าการเปิดโอกาสทางการลงทุนการแลกเปลี่ยนคนการเข้าออกระหว่างกันการมีส่วนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นมันไม่เกิดขึ้นอีกอันนึงที่ผมคิดว่าถือว่าประสบความสำเร็จก็คือการมีส่วนในการช่วยให้พม่าเปิดประเทศตัวเองเริ่มต้นจากการเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาไซโคลนนากิสมองว่าเป็นผลงานที่สำเร็จที่สุดของเลขาธิการอาเซียนหรือเปล่าคะอย่างน้อยคนข้างนอกเขาบอกว่านั่นคือสิ่งซึ่งเป็นรูปธรรมอันหนึ่งคือเริ่มต้นจากการให้โลกเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือชาวพม่ารัฐบาลพม่าสิ้นสุด5ปีโดยที่พม่าเปิดตัวยอมรับความเปลี่ยนแปลงแล้วก็สร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นภายในทุกขั้นตอนหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยอาเซียนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องแม้แต่ครั้งสุดท้ายการเลือกตั้งซ่อมของนางองซานซูจีเมื่อวันที่1เดือนเมษายนปีนี้เรามีส่วนไปผลักดันบอกว่าต้องเชิญคนข้างนอกเข้ามาต้องเชิญสื่อเข้ามาคุณนัทธาเองก็ไปต้องให้โลกให้โลกได้รับรู้ก่อนหน้านั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันปิดมีม่านดำปกคลุมไว้หมดแต่ตอนนี้เวลาคนมองดูพม่าด้านหนึ่งก็ยินดีกับการเร่งเปิดประเทศปฏิรูปทั้งการเมืองเศรษฐกิจแต่ว่าปัญหาที่รัฐยะไข่ความรุนแรงที่กำลังเกิดขึ้นกับคนโรฮิงญาจะเป็นเสมือนระเบิดเวลาสำหรับทั้งอาเซียนเลยไหมคะก็ได้พยายามที่จะเตือนว่าปัญหานี้อาจจะนำไปสู่ปัญหาที่สร้างความรุนแรงให้เกิดขึ้นทั้งภูมิภาคเพราะคนโรฮิงญาเนี่ยประมาณ1.5 ล้านคนทั้งข้างใน800,000กว่าคนและข้างนอกอีก 6-7 แสนคนเนี่ยถ้าหากว่าเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือดูแลสนับสนุนสหประชาชาติใช้คำว่าเป็นกลุ่มชนที่ถูกกดขี่ข่มเหงมากที่สุดในโลกในขณะนี้เพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่มีทางออกอื่นแน่นอนฮะ extremism radicalization มันเกิดขึ้นได้ถ้ามันเกิดขึ้นได้เนี่ยประเทศอย่างมาเลเซียประเทศอย่างอินโดนีเซียจะถูกกระทบก่อนคนอื่น
พราะเขาเป็นประเทศที่มีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามมากและมันอาจจะมีผลกระทบถึงความปลอดภัยความมั่นคงของช่องแคบมะละกาปีหนึ่งมีเรือสินค้าไปมาผ่านตรงนี้ 70,000 กว่าลำสินค้าที่เป็นสินค้า energy สินค้าที่เป็นพลังงานของจีนของญี่ปุ่นของเกาหลีของเราหลายประเทศต้องผ่านตรงนี้มาจากตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นมันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ล่อแหลมมากๆอีกหนึ่งประเด็นที่ล่อแหลมมากๆสำหรับอาเซียนก็คือปัญหาทะเลจีนใต้นะคะที่คุณสุรินทร์ พิศวรรณเตือนไว้แล้วว่าถ้าไม่หาแนวทางรับมือกันอย่างเป็นเอกภาพเรื่องนี้อาจจะกลายเป็นปาเลสไตน์แห่งเอเชียพรุ่งนี้ฟังกันต่อนะคะเสียงสะท้อนจากคุณสุรินทร์ พิศวรรณเลขาธิการอาเซียนก่อนที่จะหมดวาระ31ธันวาคม2555ค่ะ